ะครับที่เราสามารถที่จะไปพบเจอตลอดเวลานะครับหรือว่าในช่วงเวลาใดหนึ่งแล้วแต่เนาะบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสึนามิการอยู่ในถ้ำเราจะทำยังไงในการที่จะเอาตัวรอดนะครับแล้วก็การกระแสของสังคมที่พลังของสื่อเนี่ยที่มันมีอิทธิพลแล้วก็การต่อข่าวอย่างที่น้องพูดนะครับน้องก็เป็นปรากฏการณ์คร่าวๆนะครับทีนี้นะครับก็จะมาถึงนะครับกับผู้อำนวยการนะครับผอ.เฝ้าระวังสื่อวัฒนธรรมโดยตรงเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของทางผอ.นะครับในเรื่องของเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของสื่อปลอดภัยหรือว่าเรื่องของสื่อสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ครับในมุมมองของผอ.อ้อยนะครับต้องเรียกว่าผอ.อ้อยละกันนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับว่าที่เราเห็นอะไรบ้างนะครับจากสื่อที่เราเห็นเนี่ยมันมีการโพสต์มีการแชร์แล้วสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นสื่อแบบไหนหรือว่ามันจะเป็นสื่อสร้างสรรค์หรือว่าเป็นสื่อปลอดภัยได้ยังไงแล้วก็เราเองเนี่ยในฐานะที่เราจะใช้สื่อเนี่ยจะทำไงให้เข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์และก็สื่อปลอดภัยจากการที่เราได้รับสื่อพวกนี้ได้ไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้ผอ.อ้อยได้พูดถึงหน่อยแล้วก็พวกเราอย่าลืมจดจากสิ่งที่ผอ.พูดเพราะเดี๋ยวมีคำถามตอนท้ายด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันเมื่อกี้เราดูสถานการณ์ความสถานการณ์เรื่องหมูป่าแล้วจากอาจารย์นาเรามาดูว่าข่าวที่ให้เรามาเนี่ยเราได้รับรู้ข่าวสารจากทางไหนบ้างคะนี่นะทางอะไรบ้างครับที่เราได้เห็นสื่อเนี่ยมีอะไรบ้างมี Facebook YouTube LINE โทรทัศน์สังเกตนะครับปอโทรทัศน์นี่ไว้หลังสุดปกตินี่ถ้าเป็นรุ่นเราก็โทรทัศน์มาขึ้นก่อนนะทีนี้มาเฟซบุ๊กขึ้นก่อนแสดงว่าเราเห็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นเราจะเห็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะทางโทรทัศน์สมัยรุ่นพี่อ้อยเนี่ยนะต้องดูจากโทรทัศน์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางไกลซึ่งเราจะไม่มีในชุมชนเพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้าถึงสื่อโดยทางอินเทอร์เน็ตเป็นระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอที่หน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอเล็กทีนี้เวลาเราดูทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยเราจะดูพร้อมกับผู้ปกครองใช่ไหมคะครับแต่ตอนนี้พอเราเล่นอินเทอร์เน็ตเราดูเองเพราะนั้นเราดูคนเดียวแล้วค่ะแสดงเห็นไหมคะว่าเวลาใครดูโทรเพราะว่าดูสื่อออนไลน์เนี่ยครับจากมือถือเนี่ยมีใครดูกันหลายคนไหมดูกับครอบครัวไหมฮะดูกับพ่อแม่ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ดูใช่ไหมส่วนใหญ่จะดูกับคนเดียวแต่ถ้าเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราดูกับพ่อผู้ปกครองไหมดูจะดูช่วงไหนครับถ้าสมมติว่าดูโทรทัศน์ช่วงกินข้าวตอนค่ำไหมพ่อบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่กินข้าวข้ามกันแล้วก็จะได้ดูกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไปดูในห้องนอนแล้วก็ไปดูในห้องน้ำพาโทรศัพท์ไปด้วยนะมีใครเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเราใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มที่รับสื่อด้วยตัวเราเองนะคะเพราะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าสื่อตัวนี้ที่ให้ข้อมูลเรามานะคะเราต้องมีสมาธิสติเนี่ยทุกคนบอกว่าเราต้องมีสติก่อนอันดับแรกสื่อที่เราฟังข่าวมาว่าหมูป่าเข้าไปเองคนเป็นกลุ่มไม่โพสต์ไปด้วยฟังก่อนอันดับแรกเราต้องฟังก่อนนะคะเราต้องวิเคราะห์เองเพราะนั้นเราได้ทราบข่าวแล้วเนี่ยเราควรที่ตระหนักว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลอย่างตอนนี้เราจะเน้นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งห้ามสื่อทุกสื่อให้ข่าวก่อนได้รับอนุญาตถ้าเราปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังข่าวเมื่อก่อนถ้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผู้ว่ารู้จักผู้ว่าไหมครับรู้จักผู้ว่าที่มาให้ข่าวกับสื่อของหมูป่าเนี่ยเป็นผู้ว่าจังหวัดอะไรครับตอนนี้อ้าวพะเยาแสดงว่าตามข่าวอยู่แสดงว่าพวกน้องๆได้ตามข่าวครับเห็นไหมคะว่าการที่ให้ข่าวเนี่ยมันมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลเราในการกลั่นกรองว่าควรจะให้สื่อเนี่ย
เผยแพร่ข่าวให้ถึงผู้รับสื่อยังไงบ้างเพราะนั้นบางครั้งสื่อที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถกันกรองให้ก่อนได้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่ต้องตระหนักรู้เองว่าเราจะเลือกรับสื่ออย่างไรนะคะเพราะนั้นอันนี้เราต้องมีความตระหนักในการที่รับข้อมูลนะคะอันที่สองพอได้รับข้อมูลแล้วเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลพวกนี้มาจากแหล่งไหนครับน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะอันที่สองเราต้องรู้ว่ามาจากแหล่งไหนนะคะแสดงว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันมีหลายแหล่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์เนี่ยเมื่อก่อนถ้าถือว่าโทรทัศน์เนี่ยเราจะนึกถึงช่องอะไรบ้างครับช่อง7ช่อง3ช่อง5ไทยพีบีเอสเคยดูไหมครับมีเคยดูด้วยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสื่อออนไลน์ที่อยู่ใน Facebook แล้วเนี่ยมันมีหลายข่าวหลายสำนักไหมครับมีข่าวทั้งเป็นติดลูกเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสามารถให้ข่าวใครรู้จักมีจังไหมครับเพจมีจังรู้จักมีเพจอะไรนอกเหนือจากมีจังที่อยู่ใน Facebook แล้วเนี่ยมีเนี้ยเรียบด่วนรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าอินเดียนี่รู้จักแน่นอนแสดงว่าเห็นไหมมันมีหลายสำนักมากที่ข่าวเกิดขึ้นมาเองเนี่ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลเราได้แล้วเราก็กันกรองเองเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่ามาจากแหล่งไหนและคนเชื่อถือได้ไม่ได้เราต้องมีคำถามในใจอันนี้จริงเหรอก็จริงเหรอแต่เราหาข้อมูลต่อใช่นะคะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องรู้จักวิเคราะห์ก่อนทีนี้เรามาประเด็นมาดูว่าอันดับแรกมีอะไรนะครับหนึ่งคือต้องตระหนักก่อนต้องตระหนักนะครับข้อแรกคือต้องตระหนักก่อนว่าไอ้สื่อเนี่ยมันคือสื่อที่ต้องการสื่ออะไรใช่ไหมครับอันที่สองคือใครเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเรานะครับอันที่สามมีอะไรครับที่อ้อยเองก็ไม่เคยรู้จักนะคะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ้อยได้รู้จักหน่วยซีลทุกคนรู้จักมาก่อนไหมคะไม่เคยรู้จักแล้วก็ที่สำคัญต่อไปเนี่ยถ้าอาจารย์ก็ถามว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรจะมีคำตอบคือจะเป็นหน่วยซีลซึ่งจะเป็นอีกอาชีพนึงที่มาจากปรากฏการณ์เรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วจากจุดนี้ค่ะจากที่เรารู้จักหน่วยซีลแล้วเรายังรู้อีกว่าในภาพน่ะมันไม่ได้เป็นพื้นผาอย่างที่เราเห็นอย่างเดียวเมื่อไหร่ที่มีน้ำป่าไหลหลากอาจจะเกิดประสบปัญหาเหมือนกันว่าเป็นภาวะวิกฤตที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างว่าเราก็มีถ้ำนะคะแต่เมื่อไหร่ก็เกิดโอกาสเป็นวิกฤตขึ้นมาทำให้มีน้ำหรือว่าทะเลนุ่นเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเขาเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่อยู่ตามเกาะซึ่งเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเหตุการณ์สึนามิใครยังจำได้สึนามิก่อนที่จะเกิดสึนามิมันเกิดอะไรก่อนครับฮะแผ่นดินไหวพอแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บทำน้ำมันทำไงครับลดพอลดปุ๊บชาวบ้านว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นใช่ไหมครับแล้วต้องไปทำไงครับไปดูนอกเหนืออยากดูแล้วไปทำอะไรอีกครับไปหาปลาจับปลาเพราะจับปลาก็ดิ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วก็เราก็ลงไปพออีกสักแป๊บนึงทำไงครับขึ้นก็มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมครับเราจะได้เรียนรู้จากสื่อเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอันที่สองเราเห็นแล้วว่าโอกาสที่มันจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วอย่างที่โค้ชเอกเขาดูแลเด็กๆอยู่นะคะใครได้ยินข่าวว่าโค้ชเอกอดอาหารเพื่อให้ใครรู้จักโค้ชเอกไหมครับรู้จักเห็นไหมคะเราเมื่อเราอยู่ในกลุ่มที่เราเจอปัญหาเราก็จะต้องช่วยกันและดูแลซึ่งกันและกันนะคะอย่างตอนที่น้องเขามาเล่าบอกว่าโค้ชไม่ยอมทานอาหารแบ่งปันให้น้องๆห่มผ้าก็ต้องห่มให้น้องๆเพราะนั้นเป็นการสอนให้เราอยู่ร่วมกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเพราะในจุดนี้ก็อยากจะให้สื่อที่เรามองว่ามันต้องมีสื่อดีและสื่อร้ายเพราะนั้นอยากให้ทุกคนเลือกที่พี่นารับสื่อนั้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเองจะได้เป็นสื่อดีนะคะ
ก็เหมือนกับว่ามุมมองในการมองใช่ไหมครับพี่อ้อยก็คือเรามองยังไงจากวิกฤตแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไม่ใช่ไปยกย่อง13ชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเราไปดูว่าไอ้กระบวนการที่เขาใช้ชีวิตอยู่เรื่องของน้ำใจการดูแลพี่การดูแลน้องเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่น่าสนใจนะครับค่ะพวกนี้ในหน่วยงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะเราในฐานะเลขาคณะกรรมการสื่อเผื่อแผ่และสร้างสรรค์ระดับจังหวัดเราก็ได้เห็นความสำคัญของจุดนี้ก็เลยมีทีมงานตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยของจังหวัดขึ้นนะคะโดยมีตัวแทนของสื่อมีหน่วยงานทางตัวแทนของหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนช่วยกันเป็นการสอดส่องดูแลเราจะมีเว็บสำหรับที่ให้แจ้งเหตุ1765ในสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรมนะสายด่วนแล้วก็ในของจังหวัดเองเราก็จะมีเว็บเพจของศูนย์ประการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น้องๆสามารถเข้าไปแอดไลน์แอดเพจเป็นเพื่อนได้ใน Facebook อ่ะค่ะนะคะเรามีเหตุการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างตอนนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันมองรอบๆตัวเราว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากทางวัฒนธรรมสื่ออะไรที่ไม่ดีแจ้งไปใน Facebook ได้น้องๆจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมปลอดภัยจากสื่อนะคะอันนี้พี่อ้อยขอเชิญชวนว่ามาแอดเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะได้เพื่อนใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดนะคะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในช่วงแรกเนาะเด็กๆจ๋ายังฟังอยู่ใช่ไหมครับถ้าฟังอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่ผอ.อ้อยหรือว่าพี่อ้อยได้พูดถึงว่าการเฝ้าระวังไอ้นั้นเป็นเพียงแค่การเฝ้าระวังทีนี้จากปรากฏการณ์เนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะเราจะเลือกรับสื่อดีหรือว่าเราจะเลือกรับสื่อไม่ดีเนี่ยก็มันอยู่ที่เราและก็ที่สำคัญคือเป็นการเฝ้าระวังที่ทางวัฒนธรรมสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นการเป็นเลขาใช่ไหมครับของระดับของจังหวัดนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มที่ว่ามันไม่ใช่แค่เฝ้าระวังและแต่มันลงมือทำมันก็เลยว่าให้เกิดการเรียนรู้หรือว่าเกิดการตื่นรู้มาก็ว่าจากการตื่นรู้มาตระหนักรู้และก็สามารถจะฉลาดรู้ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมที่เรื่องของเมืองสามดีทีนี้มาถึงน้องๆอยากจะให้พูดถึงกับแกนนำนะครับเป็นพี่ๆพวกเราเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่ากิจกรรมเอาก่อนอื่นเห็นอะไรจากปรากฏการณ์ของทีมหมูป่าก่อนเราเห็นอะไรบ้างครับเรารู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นความสามัคคีเห็นความสามัคคีเป็นไงบ้างครับแล้วก่อนหน้านี้เราได้เห็นสื่อติดตามสื่อเนี่ยเราเห็นสื่อในด้านไหนบ้างมีทั้งแง่ลบหรือว่าแง่บวกมีทั้งแง่ลบแล้วก็แง่บวกแง่ลบยังไงบ้างครับไหนลองช่วยบางข่าวเนี่ยก็ออกมาแบบผิดๆบางข่าวก็ออกมาแบบดีแต่บางข่าวก็ไม่ดีครับแบบผิดๆเนี่ยใครเคยเห็นข่าวแบบเชิญลองยกตัวอย่างหน่อยเช่นข่าวอะไรบ้างที่แบบที่เราล่าสุดที่เราได้ยินมากับเหตุการณ์เนี่ยหลายข่าวเหมือนกันนะเช่นหน่วยซิลมีการเพิ่มเสียชีวิตอีก1คนเราเคยได้ยินไหมล่าสุดว่าจะมีหน่วยซิลเพิ่มเสียชีวิตอีก1คนซึ่งปรากฏข่าวนั้นเกิดขึ้นแพร่กระจายในโทรทัศน์อาจจะมีแพร่บ้างแต่ในสื่อออนไลน์ไงครับระบาดมากเลยหรือแม้กระทั่งที่ตอนที่พบถ้าใครจำเหตุการณ์ได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีการไลฟ์สดซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เราเล่นเกมเนี่ยมันเกิดจากความอะไรครับความไวเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในสมัยของอาจารย์ดนัยเนี่ยก็ต้องมีบก.ใช่ไหมครับต้องมากันกองข่าวมันไม่ต้องมีศูนย์เฝ้าระวังนะมีการมีบก.ว่าข่าวนี้ใช้ไม่ได้ต้องตรวจทานแต่เดี๋ยวนี้คือไลฟ์สดไม่มีใครเป็นคนกันกรองใช่ไหมครับเหมือนกับตอนที่ล่าสุดใช่ไหมครับใครก็เห็นรูปภาพคล้ายๆว่าพบเด็กครั้งแรกเป็นลักษณะเด็ก3คนแล้วก็มีโค้ชด้วยเคยเห็นภาพไหมครับที่คุณแม่เปิด iPad เปิด iPad แล้วก็ให้เห็นรูปแล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยเจอเด็กแล้วอยู่ในรูปอยู่ในรูปนี้แต่สุดท้ายคือมันเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพเก่าใครเคยได้ยินข่าวนี้ไหมครับมีเคยมีพยักหน้าแสดงว่าเคยข่าวนี้อย่างที่น้องเมย์ได้พูดถึงว่าการเสพสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ย
มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันจะมีถ้าสมมติว่าโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ก็จะมีกองมีการพิสูจน์อักษรแต่สื่อออนไลน์เราจะเห็นว่าอักษรผิดบ่อยไหมครับเขียนก็ผิดเนาะอ่านก็ผิดนะครับแล้วก็สื่อสารก็ผิดความหมายซึ่งไอเนี้ยก็อย่างที่น้องเมย์ได้พูดถึงว่ามันก็ได้เห็นสื่อร้ายๆนะครับที่เกิดขึ้นแต่สื่อดีๆก็เกิดขึ้นเยอะไหมเช่นอะไรบ้างที่เราเห็นปรากฏการณ์เรื่องนอกเหนือจากความสามัคคีแล้วเนี่ยครับความร่วมมือความร่วมมือนี้มีลองอธิบายขยายความหน่อยได้ไหมครับน่าสนใจไหมเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้ความแตกแยกในสังคมไทยนี่เยอะไหมครับเยอะมากนะครับก่อนที่มีคณะคสช.ลุงตู่ของเรามาเนี่ยนะครับมีการแบ่งเสื้อสีหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีการแตกมีการเรื่องแตกแยกอยู่แต่ความร่วมมือเราเห็นอะไรครับมีใครทราบไหมว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ไหนลองยกตัวอย่างหน่อยที่ยังได้มีใครบ้างมีหน่วยซิลแน่นอนแล้วรู้จักมีพยาบาลมีหมอมีทหารบกฮะมีกู้ภัยมีอาสานอกเหนือจากมีคนทำครัวมีคนขัดห้องน้ำมีคนกระบี่ไปด้วยทีมอะไรรู้จักไหมครับจากกระบี่ปีนเขาที่ไหนครับที่ไร่เลที่ตังก็มีด้วยใช่ไหมครับทีมปีนเขาจากภาคใต้นี่ก็ไปช่วยไหมครับว่าจากเหนือจากใต้คือไปกันหมดอันนี้คือเห็นแง่มุมของการร่วมมือนะครับทีนี้กลับมาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงสูงข้อระวังของสื่อปลอดภัยเราจะมีตัวนักสื่อสารสร้างสรรค์เนี่ยเพราะว่าเครือข่ายของชุมชน 3D เนี่ยเราลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับกิจกรรมของชุมชน 3D เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ก็ว่าศูนย์ดูแลของทางวัฒนธรรมนะครับเป็นไงบ้างครับขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตัวเองนะคะไหนลองเล่าให้ฟังเจ๊เริ่มต้นจากการได้ไปเรียนรู้ชุมชนก่อนยังไงบ้างครับทำให้รู้ว่าชุมชนของเราเนี่ยมีของดีอะไรบ้างครับผมการเรียนรู้ชุมชนทำยังไงบ้างลองช่วยเล่าน้องๆหน่อยที่เราไปสัมภาษณ์ไปอะไรพวกเนี้ยครับก็ชุมชนของพวกพี่นะคะของรั้วเนี่ยก็ได้ไปดูการทำโมบายเรือหัวธงนะคะแล้วก็ได้ไปทำวิดีโอค่ะแล้วก็ได้ทำแบบออกแบบสื่อก็ได้เราได้รู้ท้องถิ่นของเรามากขึ้นนะคะชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็ว่าสิ่งที่เราได้ไปเลือกของดีในชุมชนเป็นอะไรนะครับลองเป็นเรือหัวธงครับผมใครรู้จักเรือหัวธงไหมรู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวเกาะใช่ไหมชอบก็ว่าใช้โดยสารบ่อยๆแต่เรารู้จักที่มาของเรือหัวธงเรือหัวธงที่ดังที่สุดรู้ไหมอยู่ที่ไหนทิศอู่ต่อเรือที่สมัยอดีตเนี่ยหรือว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ไหนครับฮะใครมาจากคลองรั้วบ้างเนี่ยยกมือหน่อยรู้จักตรงไหนบ้างครับลุงเคยเข้าไปดูตู่ต่อเรือไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆได้ไปนำเสนอใช่ไหมครับแล้วเราได้พัฒนาของดีในชุมชนยังไงบ้างครับก็พัฒนาขายออนไลน์ค่ะครับผมคนมีรายได้มากขึ้นแล้วในการสื่อสารนี่ผลิตคลิปยังไงลองมาให้ฟังหน่อยครับก็เริ่มจากการลงพื้นที่ก็ได้วางแผนก่อนนะคะก็ลงพื้นที่ก็เอามาตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ทางออนไลน์ครับผมแล้วในตัวสื่อดีพื้นที่ดีแล้วก็ภูมิดีเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับในกิจกรรมตรงนี้ลองสื่อดีเรามีอะไรบ้างพื้นที่ดีเราทำที่ไหนแล้วก็ภูมิดีเราได้เรียนรู้จากอะไรบ้างครับสื่อดีก็คือลงในโลกออนไลน์ต่างๆนะคะครับในคลองรั้วค่ะในจุดทับเรือหัวธงครับผมที่เป็นหมู่ต่อเรือใช่ไหมครับผมแล้วก็ความดีก็คือได้ทุกคนรู้ว่าค่ะว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สื่อซึ่งไม่ใช่แค่เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าสื่อนี้ดีสื่อนี้ไม่ดีแต่นี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอามาในการที่จะถ่ายทอดนะครับแล้วก็นำเสนอสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในชุมชนของตัวเองได้ด้วยเนาะ
ทีนี้กลับไปที่น้องณัฐวุฒิน้องณัฐวุฒิถูกไหมครับน้องณัฐวุฒิรู้สึกไงบ้างกับของ13ชีวิตเห็นอะไรบ้างครับรู้สึกไงบ้างก่อนกับเพื่อนเอาอีกใบนึงก็ได้รู้สึกไงตกใจยังไงครับมันเรารู้ว่ามันเราอายุเท่านี้ครับสมมติถ้า13คนนั้นเป็นเราจะรู้สึกพ่อแม่เราจะรู้สึกเสียใจเรารู้สึกไหมตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเย้แล้วคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราไปท่าไปพัฒนานะครับแล้วถ้าเป็นเราอยู่ในเขาเหมือนกับ13ชีวิตเราคิดว่าเราจะทำยังไงบ้างเราจะมีวิธีในการป้องกันเราคิดว่าเราสามารถจะทำเหมือนเขาได้ไหมครับเราสามารถจะเรียนรู้ได้ไหมได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นจากในข่าวแล้วเนี่ยนะครับเราจากที่เรารู้สึกแบบตกใจแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะเอาตัวรอดถ้าเราไปอยู่ในถ้ำเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอ่ะลองจินตนาการให้ดูหน่อยได้ไหมครับสมมติถ้าเราไปอยู่ในถ้ำเราติดในถ้ำเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้วิธีการเอาตัวรอดที่เนินสูงอยู่ที่เนินสูงนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าติดหลายวันเนินสูงนี่อาจจะแบบได้สักเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเข้าไปแล้วก็หาที่อยู่ใช่ไหมครับที่มันปลอดภัยเนาะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราเห็นนะครับถ้าน้องๆเห็นเนี่ย13ชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรที่เอาของใช้ใช่ไหมครับจากที่เป็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนเขาที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเราคิดว่าเขามีอะไรบ้างครับมีของใช้ใช่ไหมไปอะไรนะฉลองอะไรครับไปฉลองวันเกิดและมีขนมไปด้วยใช่ไหมและก็มียาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมจากที่เป็นข่าวแต่พอไปสัมภาษณ์จริงๆที่ปรากฏการณ์มีไหมไม่มีใช่ไหมครับและทีนี้ถ้าสมมติว่าจากที่เราได้ไปเรียนรู้จาก13ชีวิตที่เรารู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงกับผู้ปกครองใช่ไหมที่เป็นห่วงกับพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยเราเห็นข่าวเราน้องณัฐวุฒิได้ติดตามข่าวบ้างไหมครับติดตามทางไหนเอ่ยอินเทอร์เน็ตใช้โปรแกรมอะไรครับติดตาม Facebook ดูจากช่องทางไหนที่จากข่าวหรือว่าจากแฟนเพจจากแฟนเพจมันเพื่อนแชร์อะไรแล้วมีการแชร์ตัวเองมีได้มีแชร์ไหมมีมีแชร์ด้วยแชร์เรื่องอะไรพอเล่าให้ฟังได้ครับตอนเจอ13คนแล้วรู้สึกไงบ้างได้เขียนคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแล้วมีแฮชแท็กไหมไม่มีตอนนั้นตอนที่เราแชร์เนี่ยจากความรู้สึกเราคิดว่าทำไมที่เราต้องแชร์เรื่องนี้ครับทำไมที่เราต้องแชร์คือเราอยากจะนำเสนอข้อมูลและก่อนที่เราแชร์เนี่ยเราได้รู้อย่างที่ผอ.อ้อยได้พูดถึงว่าใครเป็นคนสื่อสารแล้วสื่อสารเราเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างเราได้ตรวจสอบไหมตรวจสอบข้อมูลไหมครับ อาจจะได้ดูบ้างใช่ไหมแต่ว่าจะได้เห็นบางเขาเรียกว่าสื่อที่มันเชื่อถือได้และก็เกิดการแชร์อันนี้ก็อาจจะต้องไปฝากน้องๆด้วยเนาะว่าจะทำยังไงให้เกิดการแชร์จากที่เราได้รู้สึกการได้เห็นข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างนักสื่อสารสร้างสารที่เกิดการแชร์และนี่กลับมาที่เราโรงเรียนแหลมกวดก็จะเป็นอีกหนึ่งของเครือข่ายของโครงการของชุมชน 3D วิถีสุขนะครับจะถามน้องณัฐวุฒิหน่อยได้ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้มีการใช้ละครนะครับทำไงบ้างครับไหนเราเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้จากไปวางแผนกันที่โรงเรียนแล้วลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ครับมันร่างกายของเจ้าครับเรื่องประวัติของแรงกวดหลักๆที่เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากกิจกรรมครั้งนี้ครับเอาไม้ใกล้ปากหน่อยได้เล่าเรื่องของชุมชนครับคนบ้านแล้วรู้สึกไงบ้างก่อนหน้านี้เรารู้จักชุมชน
ินก็ไปดับไม่ไปดับเราสักครู่มาแล้วเพลินน่าจะไปดึงสายไว้ว่าพูดมากเกินรอเล่นทีนี้จากที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนะครับของชุมชน 3B วิถีสุขโดยเฉพาะบ้านตัวเองบ้านที่ชุมชนตัวเองเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้เรารู้จักชุมชนดีพอมาหรือว่าแค่รู้จักแล้วก็เราไปถึงหมอเองในการที่จะเฝ้าระวังกับสื่อที่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็คือที่ผ่านมาก็นอกเหนือจาก13ชีวิตจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องเรื่องฟุตบอลด้วยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์นายบอกว่าจะมีทีมอังกฤษหรือว่าฟีฟ่าอะไรเนี่ยเข้าให้ไปดูอะไรพวกนี้เราจะได้พูดถึงตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้มีจะให้พวกเราถามคำถามทั้ง4ท่านก่อนเพื่อพวกเราอยากจะถามฟังมาจนเบื่อแล้วจะรู้สึกว่าเราอยากจะมีคำถามอะไรสักคำถามหรือสองคำถามก็ได้หรือว่ายังไม่มีคำถามเขียนมาก็ได้มีคำถามจะถามเพื่อนไหมครับจะถามเรื่องของชุมชน 3B ก็ได้หรือว่าจะถามเรื่องของสื่อก็ได้ที่เราจะถามมีไหมตอนนี้ยังไม่มีนะโอเคไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บอกอ้อยก่อนและกันก่อนที่อาจารย์นายได้พูดถึงเนาะเดี๋ยวเราฟังให้ดีนะเดี๋ยวมีคำถามจะถามพวกเราถ้าว่าเราไม่ถามเดี๋ยวพี่จะถามเองขออนุญาตก่อนนะอาจารย์ไหนในส่วนของสำนักงานธรรมจังหวัดนะคะตอนนี้ที่อยากได้คืออยากได้น้องๆมาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังกับเรานะคะตอนนี้พอน้องเรียนรู้ที่จะรับสื่อที่ถูกต้องนะคะแล้วเราสามารถนำสื่อเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์กับเราได้ทางสำนักงานก็จะมีพื้นที่สำหรับที่ให้น้องได้แสดงออกถึงความสามารถที่อยากแสดงออกนะคะอย่างเรามีถนนวัฒนธรรมค่ะน้องที่มีความสามารถในการเต้นแร็ปเห็นไหมเราไม่โบราณนะคะวัฒนธรรมไม่ได้โบราณตลอดนะคะหนูสามารถไปแจ้งความจำนงบอกว่าผมอยากจะมาโชว์กับเพื่อนแหละเต้นแร็ปเพลงนี้โชว์นะคะอันนี้เรามีพื้นที่ให้หนูอยากมาเล่าเรื่องของชุมชน 3D อยากครองรู้ว่าอยากเรียนกวดค่ะเรามีคลิปวิดีโอสามารถที่จะนำไปเดี๋ยวให้พี่เผยแพร่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของพี่ได้กันช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าวในสิ่งดีๆอันนี้เรามีพื้นที่สำหรับน้องๆส่วนอีกภารกิจหนึ่งซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดูแลอยู่ก็คือสถานประกอบการร้านเกมใครชอบเข้าร้านเกมบ้างไหนยกมือหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปสำรวจนะว่าพื้นที่ของรอบๆเนี่ยเรามีร้านเกมหรือเปล่าแล้วร้านเกมเนี่ยเป็นสีขาวได้หรือเปล่าเนาะตอนนี้เราเริ่มที่ไม่ได้เริ่มหรอกเราส่งเสริมมาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วให้ร้านเกมเนี่ยช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้จากร้านเกมไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะคะด้วยที่เราบังคับใช้กฎหมายห้ามนักเรียนอายุต่ำกว่า15ปีในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย
เข้าไปเล่นนะคะห้ามเข้าไปเล่นก่อนบ่ายสองนะคะแล้วเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยไม่ให้เล่นเกิน20นาฬิกาก็คือตีแปดบ้านเราเล่นตีแปดเพราะนั้นน้องเล่นได้ตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มอันนี้คนที่อายุต่ำกว่า15ปีเมื่อกี้นะคะอันนี้ห้ามเด็กขาดเมื่อไรพี่หนูเล่นเกินแสดงว่าทางพี่จะบังคับใช้กฎหมายโดยการจับร้านพักใบอนุญาตเป็นอันดับแรกตัวน้องเองก็จะมีความผิดคนที่ผิดที่ต้องรับโทษก็คือผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้อยู่ยามวิกาลข้างนอกเห็นไหมเราทำคนที่ได้รับโทษด้วยก็คือผู้ปกครองเราเพราะนั้นเราควรทำไหมคะไม่ควรส่วนสำหรับความรู้ทุกอีกอย่างหนึ่งคือคนที่อายุ15ถึง18ปีนะคะอันเนี้ยเขาจะเข้าร้านเกมได้ในเวลาการถึงสุดเนี่ยคือ14นาฬิกาเหมือนกันก็คือบ่าย2แล้วก็เริ่มเล่นได้ภายในเวลา22นาฬิกาอย่าไปเล่นตามพี่นะเห็นพี่นั่งอยู่อุ๊ยพี่ก็ยังนั่งอยู่เลยแต่เขาอายุ18ปีแล้วเขาสามารถนั่งเล่นเกมในร้านได้จนถึง4ทุ่มนะคะ4ทุ่มเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนนั่งเราจะนั่งด้วยเราต้องมีความรู้ทางสำนักงานจะทำโปสเตอร์ไปติดไว้ที่ร้านทุกร้านในการเวลาเข้าออกของน้องเพราะนั้นถ้าไปเล่นดูหน่อยเล่นแล้วที่ว่าเล่นเกมที่มันสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเรียนรู้เกมเพื่อมาประยุกต์ใช้มาเขียนข้อมูลในการสร้างประสบการณ์เราได้เพราะนั้นเล่นแต่ให้มีประโยชน์นะคะนี่พื้นที่ร้านเกมที่เรากำลังรณรงค์นะคะส่วนพื้นที่ที่เราให้โอกาสน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมก็คือพื้นที่ในศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งระดับจังหวัดหนูเข้ามาแอดเป็นเพื่อนแล้วก็บอกกล่าวข่าวสารหนูมีความคิดอยากเสนอแนวคิดมีคลิปดีๆอยากแชร์ให้เพื่อนทางสำนักงานยินดีที่จะรับแล้วก็เป็นการสื่อเพื่อสื่อต่อได้นะคะแล้วตอนนี้พี่อริศแล้วก็ทีมงานรวมกลุ่มสร้างกลุ่มลูกปูดำนะคะพี่อริศก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มในการดำเนินการใครที่สนใจอยากมาเป็นทีมก็ร่วมมาเป็นทีมของสโมสรลูกปูดำได้นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาร่วมในการเอาใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์นะคะนั้นฝากน้องๆมาเป็นร่วมมาเป็นทีมในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ของจังหวัดชะนันครับผมครับขอเสียงสมมติกับปออ้อยของเรานะครับเนาะก็สังเกตว่าจริงๆแล้วกระบี่ของเราเนี่ยเรามีเรื่องของถนนวัฒนธรรมงานเด็กยิ้มนะครับแต่ตอนนี้ตัดที่ลานเด็กยิ้มไปก่อนเพราะว่านโยบายของจังหวัดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็อยากจะให้กลับมามีเหมือนเดิมนะแต่จริงๆแล้วถึงแม้ตัดทำไปแต่ก็ว่าพวกเราเนาะมีกิจกรรมดีๆที่สามารถจะไปใช้พื้นที่